่ก่อนหน้านี้โซเชียลได้จับตามองเรื่องความสัมพันธ์สำหรับเป้ยปานวาดกับสามีบ๊อบนิธิหลังเพจดังออกมาเปิดประเด็นนางร้ายอันฟอลโล่สามีและมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องส่วนกระทั่งต่อมาเป้ยปานวาดก็ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับสามีเจ้าตัวก็ยอมรับว่าได้บล็อก IG เพราะต้องการดูแลจิตใจตัวเองและขอไม่ตอบเรื่องมีผู้หญิงไปพูดว่ามีความสัมพันธ์กับสามีแล้วเรื่องของสถานะในตอนนี้และขอไม่ตอบบางคำถามเพราะมีผลกระทบกับบุคคลที่2และ3โดยเฉพาะลูกครั้งนี้ไม่มีน้ำตาแล้วเป้ยว่าวันนี้ไม่ใช่เป้ยเมื่อวันก่อนแล้วผ่านอะไรมาเยอะขอคิดถึงลูกๆให้มากขึ้นยืนยันไม่ได้ทะเลาะกันพูดคุยกันด้วยดีจนล่าสุดค่ะคุณผู้ชมได้มีประเด็นดราม่าจากกรณีที่ทางป๊อปนิธิได้โพสต์ภาพเป้ยปานวาดนะคะป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลและทางด้านของป๊อปนั้นก็ไปเยี่ยมเป้ยที่โรงพยาบาลผ่านทาง Instagram ส่วนตัวบอกว่าอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงลูกแท็ก IG นางไม่ได้นางบล็อกอยู่และจากคำพูดดังกล่าวนั้นนะคะก็ทำให้เกิดกระแสดราม่าเมื่อมีชาวเน็ตหลายคนก็เข้าไปติติงป๊อปว่าใช้คำพูดแรงเกินไปหรือเปล่าในขณะเดียวกันก็มีหลายคนค่ะอยากจะให้ทั้งคู่นั้นกลับมาคืนดีกันกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมต่อมาเป้ยก็โพสต์ภาพคู่กับป๊อปผ่านทาง Instagram ส่วนตัวเช่นกันนะคะและระบุข้อความหลังมีดราม่าว่าทางด้านของป๊อปนั้นใช้คำพูดแรงเกินไปหรือเปล่าค่ะอย่างแรกต้องขอบคุณป๊อปที่มาเยี่ยมนะและก่อนจะเกิดการเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ต้องขออธิบายก่อนว่าตอนนี้เป้ยกับคุณป๊อปเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะคุณป๊อปแค่มาเยี่ยมและมาสอบถามอาการปกติในฐานะเพื่อนค่ะฉะนั้นไม่มีอะไรเกินเลยนะคะเราทั้งสองคนอยู่กันในฐานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ